อันนี้ทำสดเลยอ่ะรู้เลยหอมนะครับทุกคนอุดแพ็กเกจ cover นะอุ้ยอะไรอุปูปักแรงกว่าเพราะมันเพิ่มพัดมา 999,999 ช็อตว้าทุกคนในที่สุดแล้วก็มีอันนี้มาให้ด้วย1อันนะครับทุกคนเป็นของที่ผมสั่งมาแล้วคิดว่าแบบคือเหมาะกับชีวิตผมมากแล้วน่าจะแบบตอบโจทย์ชีวิตผมแบบสุดๆทุกคนไปชวนบอลเล่นดีกว่าเพื่อนเนี่ยผมว่าต้องมีเพื่อนเล่นนะบอสดูดูนี่มาแล้วอ้าวมาแล้วหรอใช่เอาดีๆแกอะไรปะแกเลยหรอแป๊บนึงแป๊บนึงตั้งกล้องก่อนไม่เราคือวันนี้ทำสดเลยอะทำเลยปะทำเลยเพราะวันนี้ไม่ได้แต่งหน้าวันนี้ไปฟิตเนสมานะครับทุกคนบูมาเปลี่ยนชุดแล้วแต่บอสอะชุดเดิมอยู่เลยโอ้โหแล้วกล้องอะดูดิกูจะบ้าเอาแล้วนะเดินเดินเดินว้าวดูแบบเวอร์และจริงจังมากทุกคนอันนี้คือเป็นแบบคู่มือเนาะใช่คู่มือใดๆแล้วก็มีโซเชียลมีเดียนะครับทุกคนก็คือพาลินอันเดอร์สกอร์ทีเฮดเป็น IG แล้วก็เฟซบุ๊กเป็นพาลินไทยแลนด์นะครับทุกคนรู้เลยเครื่องเลเซอร์กำจัดขนเครื่องที่ผมสั่งมาเครื่องนี้นะครับทุกคนบอกเลยก็ได้คือเครื่องเลเซอร์ขนจริงๆอ่ะเขาสามารถเลเซอร์แขนขาได้หมดเลยเนาะแต่ว่าเราอ่ะจะมาเลเซอร์หนวดเพราะว่าบูมเป็นคนที่ทุกคนจะเห็นบูมีคลิปแบบไปเลเซอร์หนวดที่คลินิกอยู่แล้วแต่ว่าช่วงหลังๆทุกคนจะไม่เห็นคลิปเพราะว่าบูมไม่ได้ไปเลเซอร์นานมากด้วยความที่ไม่มีเวลาแล้วก็บูก็จะแก้ปัญหาด้วยการถอนนะครับทุกคนถอนทีละเส้นแล้วหนวดที่กูขึ้นมามันเป็นหนวดลอมแหลมแล้วเพราะเราผ่านการเลเซอร์มาแล้วแล้วดูหนวดโบดิหนวดโบดมันจะเต็มๆทุกคนเห็นปะแต่หนวดบูมอ่ะมันจะมีความแบบนี่คือหนวดก่อนใช้เครื่องนะครับทุกคนดูดิจะมีก็มีไม่สุดอ่ะจะมีก็ไม่มีไม่มีก็ไม่มีไปเลยงงอ๋อของรุ่นที่ผมสั่งมานะครับทุกคนเป็น Palin IPL Laser Iconic Gen 4แบรนด์นี้ของแบรนด์ Palin นะแอคเซสซอรี่ก่อนบูดแพ็คเกจ cover นะอุ๊ยอะไรอ่ะโอ้โหปั๊กโอ้โหโอ้หัวปลั๊กคือมาตรฐานเวอร์อันนี้แบบเวอร์เลยอะทุกวันนี้นะใช้เครื่องล้างหน้าไฟฟ้าแปรงสีฟันไฟฟ้าเครื่องแคะหูไฟฟ้าเครื่องดูดสิวไฟฟ้าทุกอย่างไฟฟ้าหมดแต่ปลั๊กอันนี้จริงจังสุดที่มีมาเลยนั่นนี่คือ Palin IPL Laser หัวปลั๊กหรอป้าก็คือวางเหรอวางงี้เหรออ่ะแล้วก็อันนี้เป็นแอคเซสซอรี่อีกอันหนึ่งนะครับทุกคนมีแอคเซสซอรี่2กล่องอ๋อมีแว่นให้เอาความเลเซอร์ก็คือต้องใช้แว่นดูดูความแว่นแว่นคือจริงจังเลยเนาะต่อไปนะครับทุกคนเป็นเครื่องเลเซอร์ของเราเดี๋ยวทำแว่นก่อนนะทุกคนดูโอ้โหหัวเลเซอร์ดูอันนี้นะครับทุกคนจะมีปุ่มอยู่อันนี้ปุ่มอะไรปุ่มยิงแบบมันต้องอ่านคู่มือกันไหมไม่มีภาษาไทยหรอมีภาษาไทยอ๋ออันนี้ก็คือตามคู่มือคือเขาบอกละเอียดมากปุ่มตรงกลางปุ่มใหญ่เนี่ยคือปุ่มยิงเลเซอร์นะครับทุกคนที่เขียนว่าพาลินเลยแล้วก็ข้างบนตรงนี้จะเป็นช่องระบายอากาศแล้วช่องนี้จะเป็นช่องอะแดปเตอร์นะครับทุกคน2ปุ่มข้างนี้นะครับทุกคนปุ่มบนเนี่ยจะเป็นปุ่มเปิดเครื่องกดปรับระดับความแรงได้โดยไม่ต้องกดค้างเลยส่วนปุ่มข้างล่างเนี่ยทุกคนจะเป็นปุ่มฟีดก็คือปุ่มโหมดเย็นกดเพื่อเปิดปิดโหมดเลเซอร์เย็นและกดค้างเพื่อเปิดเฉพาะโหมดเย็นแบบไม่มีเลเซอร์ก็คือเวลาเรายิงเลเซอร์เราสามารถเปิดหมดเย็นได้ถ้าไปคลินิกอ่ะเขาจะมีเป่าลมเย็นเป็นท่อเย็นใหญ่ๆอีเสียงดังๆอ่ะนั่นคือท่อเย็นแต่อันนี้คือให้ไม่เจ็บมากแต่อันนี้คือมีหมดเย็นมาให้เลยเลิศอันนี้ต้องเสียบก่อนเหรอลองเปิดกันไหมมันต้องเสียบปลั๊กใช้เหรอมันชาร์จแบตหรือว่ายังไงเร็วมากเริ่มต้นการใช้งานก็คือเบื้องต้นใช้ครั้งแรกคนเริ่มจากระดับต่ำก่อนให้ผิวคุ้นชินกับการใช้งานหลังจากนั้นคุ้นชินแล้วจึงปรับเพิ่มระดับตามความต้องการอันนี้คือเรียวของเรียวมากๆเลยนะอันนี้จะมีรายละเอียดบอกเลยว่าสีผิวแต่ละสีผิวอ่ะควรใช้อะไรยังไงแบบตรงไหนใช้กี่เลเวลแต่ละตำแหน่งก็จะใช้เลเวลไม่เหมือนกันอันนี้ทุกคนต้องรอดูนะเขาบอกว่าคำแนะนำการใช้ก็คือไม่ต้องทาเจลโกนขนสามารถยิงเลเซอร์บนผิวได้เลยใส่แว่นกันแสงทุกครั้งที่ยิงนะคะทุกคนไม่มองเลเซอร์ยิงเป็นแนวยาวหรือแนวขวางไม่ควรเวียนช่องว่างความถี่ห่างมากเกินไปยิงซ้ำแต่ละจุดไม่เกิน 1-2 รอบไม่จำกัดจำนวนช็อตต่อบริเวณเนื่องจากขนาดสัดส่วนของแต่ละคนไม่เท่ากันโอเคด้วยความเรียวเมื่อกี้ไม่รู้ว่าใช้ยังไงก็เลยไปหาข้อมูลมาแล้วครับทุกคนสรุปว่าก็คือต้องเสียบปลั๊กแล้วก็ใช้ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็แกะอันนี้ออกนะครับทุกคนเห็นไหมมันจะมีแผ่นพลาสติกแปะตรงนี้ปึบแอนบ้าทุกคนแล้วจะบอกว่ารุ่นที่ผมสั่งมาเนี่ยแผ่นเนี่ยเขาเรียกว่าหลอดซีนอนคอร์ดนะครับทุกคนเป็นหลอดที่แบบนำเข้ามาจากเยอรมันเลยมันจ้าซะเหลือเกินถ้าตาผมไม่พลาดแน่นอนจะเป็นหลอดซีนอนคือจะเป็นการกองแสงที่แบบคุณภาพสูงมากๆกองแสงที่แบบเป็นอันตรายอะไรเงี้ยออกไปแล้วคือก่อนซื้อต้องดูเนาะความเข้มแสงตัวเนี้ยทุกคนก็คือ 15J พาร์ทซึ่งตัวเนี้ยเป็น Gen 4นะครับทุกคนแต่ถ้าเป็น Gen 3อ่ะจะอยู่ที่แบบ 15J เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือแรงกว่าเพราะมันเพิ่มพัดมาใช่เพราะมันเพิ่มพัดมาแรงพอๆ
คำว่าพาร์ทเพื่อนไปเขาบอกว่าช็อตเนี่ยถ้ายิงหมดภายใน2ปีอ่ะเขาส่งเพิ่มให้ใหม่แต่999,999ช็อตยิงยังไงให้หมด2ปีนี่ก็เลยแบบว่าเอาโบนมาด้วยบอกแล้วว่าอันเนี้ยต้องมีเพื่อนเล่นเพราะว่ายิงไปเลย2คนแล้วไอ้ความเย็นอ่ะโคตรเย็นอ่ะสามารถใช้แบบว่าเป็นยกกระชับผิวเหมือนเวลาเราไปทำคลินิกที่หน้าได้ด้วยนะมันเลิศนะมันปังคึงว่าเขาถึงบอกว่าให้กดปุ่มฟีดค้างไว้แล้วมันจะเป็นแบบหมดเย็นอย่างเดียวตอนแรกเราเข้าใจว่าแบบใช้ปอกกระโหลกใช้กระชับผิวได้แต่ว่าหลังเลเซอร์ร้อนๆแล้วก็ใช้แทนได้เหมือนกันแล้วตัวเครื่องอ่ะจะมายิงเล่นอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะว่าถ้าอันเนี้ยไม่โดนตัวอย่างเงี้ยไม่ยิงถ้าจะยิงอย่างงี้ปังโอ้ยยิงแบบพีคแท็กซ์เฮ้ยเฮ้ยเราเปิดแบบฟีดก่อนหน่อยอ๋อมันขึ้นเลขเลยนี่ 999,999 ช็อตอ๋อเราก็จะมีแบบว่าอันนี้เป็นความแรงเป็นโหมดฟีดเป็นโหมดต่างๆอันนี้คือความแรงระดับ1ถ้ากดปุ๊บ2เห็นป่ะกดปุ๊บ3กดปุ๊บ4กดปุ๊บแต่อันเนี้ยถ้ากดปุ่มฟีดค้างไว้จะกลายเป็นโหมดไอซ์ทันทีนะครับทุกคนก็คือโหมดความเย็นใช้แบบว่าอุ้ยเย็นป่ะเย็นไปมากโอ้ยเย็นอ่ะเย็นแบบเย็นจริงอ่ะใครที่ชอบเอาน้ำแข็งมาคบปลาคบหน้าเลิกได้เลยใช้อันนี้ได้เลยปิดก่อนกดยังไงพอกดขาแล้วมันเป็นอันนี้คืออ๋อพอกดปุ่ม power ค้างไว้มันจะนับถอยหลัง10วิแล้วก็ดับตัวเองนะครับทุกคนก็ขึ้นเป็นคำว่า off เอาเขามีถุงมาให้ด้วยนะเอาไว้เก็บนี่ถุงแบบดีเลยจริงจังเลยกำมายี่เลยคือถ้าจะดีจริงยิงขนต้องขนไหมใช่ไม่ใช่แบบว่าทุกเครื่องที่ยิงขนขนไหมแล้วดีนะเพราะว่าต้องดูแบบว่าคุณภาพของไซรอดอะเนี่ยที่มากับเครื่องด้วยว่าแบบมันจะกรองแสงเลเซอร์ได้ดีจริงไหมเอาใส่แว่นก่อนใส่แว่น อย่ามองเลเซอร์นะเอาเป็นระดับหนึ่งก่อนผู้ใช้ไหมอุ้ยโอ้ยอุ้ยไม่รู้สึกอะไรเลยใจมันไปแล้วไงโอ้ยโอ้ยเฮ้ยอันนี้มันเบาแหละทุกคนเดี๋ยวลองดูนะเนี่ยชิวๆเลยเนี่ยไม่ได้แบบแอปไม่เจ็บนะโอ๊ยเดี๋ยวผมจะลองเพิ่มระดับเป็นระดับ2อุ๊ยยังไม่มีสิแข่งอะไรมีแล้วเนี่ยขนไม้ปะไม่เพิ่มเป็น3โอ๊ยไม่เจ็บไม้ปะเริ่มแหละเริ่มเลยเหรอเริ่มมีกลิ่นอาร์ซีเอาให้มันสุดไปเลยแต่ว่าถ้าคนใช้ไม่ใหม่อ่ะควรลองตั้งตามๆก่อนนะใช่อันนี้ห้าวไงเจ็บป่ะไม่เจ็บไปกินไม้นะบอกแล้วไงเริ่มมีกลิ่นอาห้าเลยป่ะขอลองนะทุกคนอันนี้ลองก่อนขอลองก่อนโอ้กลิ่นไปกินตรงจมูกอ่ะมุมยิง5ได้เลยนะเนี่ยโกนขนก่อนเพราะว่าวิธีการยิงจริงๆอ่ะควรที่จะโกนขนก่อนนะครับทุกคนจะใช้เลเวล3ถึง4ผิวขาวยิงได้หมดเลยนะเนี่ยเฟคบิกินี่อาราวเมาส์คืออะไรรอบปากอ่ะก็3ถึง4เหมือนกันแล้วเป็นคนผิวขาวแล้วก็เล็กขารู้เนี่ยทุกคนค่ะว่าโง่แล้วก็อาร์มแขนนะครับทุกคนแล้วก็อันนี้คืออะไรอ่ะอาร์มพีทคืออะไรขนจักรแร้หรอใช่เนี่ยทุกคนค่ะว่าโง่ขอบคุณนะครับทุกคนเป็นผิวขาวยิงหน้ายิงรอบปากความแรงจะอยู่ที่ระดับ3ถึง4บุ้มขอ4อ่ะยิงให้หน่อยไม่เลยอ่ะชอบอ่ะยิงอะไรได้ของตัวเองอ่ะยิงเองอ่ะเหมือนยูคินิกทุกอย่างเลยโอ๊ยเราลืมเปิดความเย็นหรือเปล่าไหนลองเปิดดิเออลืมเปิดหมดความเย็นอ้าวเราคือไม่เจ็บเลยนะถ้าเปิดความเย็นก็คือยูเลยนะแต่ต่อโอ้โหดูความเท่เลยตอนนี้เหลือ999,970ช็อตให้ทุกคนดูนี่เป็นไงอุ้ยได้เลยอุ้ยมีตรงใต้จมูกนิดนึงอ่ะขอยิงหน่อยได้ปะอ่ะจริงๆนะตรงๆเลยอ่ะครั้งแรกอ่ะยังไม่รู้สึกอะไรหรอกเพราะว่าเราเพิ่งเลเซอร์ครั้งแรกนะครับทุกคนแล้วก็สิ่งที่รู้สึกเลยนะคือรู้สึกแบบเออเครื่องมันแบบยิงเลเซอร์เหมือนเลเซอร์คลินิกเลยทุกอย่างจากประสบการณ์ที่แบบเข้าคลินิกบ่อยมากคือเหมือนเลเซอร์คลินิกเลยทั้งแบบมีเรื่องความเย็นทั้งมีแบบว่ากลิ่นไม้เนาะเหมือนกินอะไรก็ได้แล้วนะบอยอยากเลเซอร์ไม่ไหวแล้วเจ็บปะไม่เจ็บจริงไม่เจ็บเลือกจริงก็ไม่เจ็บปิดกล้องก่อนปิดกล้องก็ไม่อ่ะเจ็บปะไม่เจ็บปิดกล้องก็คือไม่เจ็บอ่ะหมุนหมุนเราก่อนทำอันนี้คือหนวดเคิร์ฟของจริงไม่เคยเลเซอร์ด้วยเจ็บปะไม่ไม่ไม่ปะเดี๋ยวดิถ่ายเดี๋ยวให้ดูคนยิกเลยอ่ะคนยิงของจริงทุกคนอ่ะไม่ไม่ไม่ให้ดูแค่นี้ตอนนี้นะครับทุกคนคุณบัวกำลังแบบโกนหนวดอยู่เพราะว่าเลเซอร์จริงๆควรโกนหนวดนะครับทุกคนแล้วก็คู่มือเขาบอกว่าจริงๆอ่ะเดือนแรกอ่ะใช้แค่อาทิตย์ละ2-3ครั้งเดือนที่2อาทิตย์ละ1-2ครั้งเดือนที่3อ่ะใช้แค่2อาทิตย์ครั้งและเดือนที่4ก็คือเดือนละครั้งเลยคือขนมันคงจะแบบน้อยลงน้อยลงจนแบบแทบไม่มีขนให้อันนี้แล้วเนาะใช่เครื่องเนี้ยเป็นการทำเลเซอร์ของ IPL เลยเออบุ้มนึงบอกไปมาพร้อมไหมเออเออ
อย่าสะดุ้งดิมันไม่เจ็บนะแต่มันสะดุ้งมันตกใจแสงใช่ปะตัวรถเจ็บไม่เจ็บคือจะบอกว่าตัวเนี้ยทุกคนดูรีวิวมาคือเห็นผลจริงเลยขนหนาขนแข็งคือขนผู้ชายขนอะไรอ่ะก็คือออกหมดตายหมดนี่คือวันแรกของพวกเรานะครับทุกคนอันนี้เราควรอัปเดตระยะยาวใช่ไหมใช่เดี๋ยวเราจะถ่ายเก็บปุ๋ยยาวๆเนาะให้ทุกคนดูเลยว่าถ้าเราทำไปแบบหลายๆเดือนอะไรเงี้ยมันดีจริงไหมเพราะว่าอันนี้นะพูดเองซื้อเองก็คือจะทำตามสเต็ปที่เขาบอกเลย1เดือน2เดือน3เดือนใช่เอาแบบนี้ไปเลยจุกๆเอาให้เห็นว่าแบบใช้จริงเป็นไงเอาแบบพูดใช้จริงเพราะเรามันใส่ใช้จริงใช่นี่แบรนด์นี้นะครับคนที่คุณใช้ก็คือพาลินแล้วก็คือจะเทตลอดเลยใช่ไหมวันนี้เทวันนี้นะคะมาเลเซอร์ครั้งที่2เริ่มเลยโอเคเหลือ 999,899 ช็อตบูมใช้เป็นความแรงเบอร์4แล้วก็หมดความเย็นด้วยอันนี้ของโบ๊ทอันนี้ของโบ๊ทนี่แล้วเสร็จแล้วนะครับทุกคนเราสามารถแบบปิดโหมด power เนี่ยหรือว่ากดค้างปุ๊บมันจะกลายเป็นโหมด ice อย่างเดียวเอามาแบบปอกอารมณ์ตรงที่เรายิงไปได้นะแต่ถือว่าเครื่องเนี้ยให้ความแบบแรงระดับแบบว่ากำจัดขนได้จริงแต่ไม่ได้แบบว่าแรงถึงขนาดผิวไหม้นะใช่ครั้งที่3แล้วเริ่มเลยมายิงหนวดกันรอบที่เท่าไหร่แล้วจำไม่ได้แล้วนะครับทุกคนเริ่มเย็นไวมากเครื่องอ่ะก็คือตอนนี้2เดือนนะครับหนวดก็เส้นเล็กลงแล้วก็คือมันขึ้นเป็นแบบเหมือนลอมแหลมอ่ะก็เบอร์5เหมือนเดิมวันนี้น่าจะแบบ2เดือนกว่าได้แล้วอ่ะทุกคนคือรู้สึกเหมือนแบบใช้มานานมากเปิดสูตรเหมือนเดิมคือตอนนี้จะให้ดูหนวดแทบไม่มีอะไรขึ้นมาแล้วอ่ะคือของโบแล้วไม่มีจุดที่แบบมันไม่ขึ้นแล้วหรือมันขึ้นน้อยมากๆถ้าปล่อยมันขึ้นมันจะขึ้นมาแบบไม่ทั่วไม่เท่ากันแล้วอ่ะคือโบต้องแบบเลเซอร์รัวๆแล้วตอนเนี้ยดูว่าถ้าเทียบกับวันแรกคือขนลำแหลมลงมากแล้วก็เส้นเล็กเมื่อก่อนอะเวลาโกนหนวดก็คือตรงนี้จะเขียวกวนมาเลือดออกเลยเห็นปะถ้าเช่นไม่กวนก็คือเลือดออกเลยสมควรแล้วที่ต้องเลเซอร์เพราะหนวดแข็งมากจริงโบนวดแข็งมากเนี่ยครับก็4เดือนแล้วจะเห็นได้ชัดว่ามันมีบางจุดที่แบบขนเริ่มไม่ขึ้นแล้วแล้วขนก็เส้นเล็กลงมากก็คือดีนะปกติจะเป็นคนขนเส้นใหญ่มากโอ้ทุกคนบุ้มอ่ะเพิ่งนึกได้ว่าบุ้มเคยอัดคลิปเป็นคลิปที่แบบบุ้มอัดจนบุ้มแบบลืมไปแล้วลืมไปเลยด้วยนานมากๆคือตอนนี้ถ้าใครติดตามจะรู้ว่าบุ้มอ่ะย้ายบ้านใหม่ใช่ป่ะบุ้มอัดคลิปนั้นตั้งแต่วันเก่าเรียกว่าแบบเป็นคลิปดองคลิปเก็บจะมีอยู่สิ่งหนึ่งก็คือการเลเซอร์หนวดจ้าซึ่งทุกวันนี้บุ้มก็ยังใช้อยู่ทุกคนปั๊กเดี๋ยวจะให้ดูนะเพิ่งได้มาสังเกตหนวดตัวเองหลังจากที่เราเริ่มใช้เครื่องพาลินตัวนี้มาแบบนานแสนนานนานแบบนานมากอ่ะดูหนวดล่าสุดคือหนวดมันจางมากตอนนี้บุ้มแทบไม่ได้ถอนหนวดเลยแบบไม่มีหนวดขึ้นมาให้ถอนเลยนะครับทุกคนก็คือยิงเนี้ยตลอดแรกๆจะยิงแบบทีหน่อยนะไอ้อย่างโบดอะโบก็คือยิงช่วงแรกๆประมาณ 3-4 ครั้งเลยปะใช่ของบุ๋มอะเป็นเวอร์ชั่นที่แบบเดือนละครั้งได้แล้วทุกคนทุกวันเนี้ยมันก็เลยแบบโบก็เลยลืมไปแล้วว่าบุ๋มเคยอัดคลิปนี้ไว้แต่ของโบก็คือโบยิงบ่อยโบยังยิงบ่อยอยู่เพราะว่าโบไม่เคยทำเลเซอร์ใดๆกันหนวดมาเลยแล้วแบบหนวดออริจินอลจากเครื่องเนี้ยแต่มันก็คือบางลงเยอะมากนะใช่สรุปเลยนะถ้าคนที่ไม่ได้อยากมีหนวดแล้วอะแบบตัดสินใจแล้วว่าเอาชีวิตไม่ต้องการขนไม่ต้องการหนวดคือมันจะหายไปนะมันไม่สามารถเปลี่ยนใจได้นะไม่มี
ือไม่มีบางคือบางจริงนะทุกคนโคตรสะดวกจากประสบการณ์การเอาขนออกของบวงทุกอย่างอันอื่นก็ดีแต่มันอาจจะไม่ได้สะดวกอันเนี้ยสะดวกและดีและแบบหายจริงทุกคนหนังไก่ไม่มีจิ๋วไม่ขึ้นเลเซอร์เองได้เลยยิงปึ๊ก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 แล้วมันเย็นๆด้วยซึ่งวันนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมก็จะยิงเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ได้ยิงนานแล้วเหมือนกันเพราะว่าขนบูมันเริ่มจางแบบมันนานมากแล้วอะเนี่ยช็อตของบูมนะครับทุกคนมีจำนวนช็อต 998,252 ซึ่งตอนแรกมันมี99999ลบทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะ 1,774 เยอะป่ะเยอะพอดูทางจอละมันไม่ยุบเลยคือ2ปีอ่ะใครยิงหมดยิงนะอยากเห็นคนยิงหมดอ่ะดูใครยิงหมดแล้วได้เครื่องใหม่บอกหน่อยบูรับบูปั่นระดับพื้นสุดนะระดับ5ถ้าของบูมไม่ชัดแต่เอาของบูขึ้นก็ได้นะขึ้นรูปหรอใช่เปรียบเทียบเลยหรอใช่เดี๋ยวขึ้นรูปเลยเนี่ยตอนเนี้ยข้างซ้ายคือรูปเมื่อตอนเริ่มทำจากวิดีโอแล้วก็ข้างขวาก็คือปัจจุบันของนางเนี่ยทุกคนบูก็ให้ดูเลยนี่คือยิงชิวๆเลยนะมันเย็นทุกคนอ่ะเนี่ยทุกคนเครื่องที่บุ้มใช้พาลินพาใจพาใดๆพานวดหายไปหมดเลย คือดีก็ตัดสินใจดีๆถ้าไม่อยากมีหนวดแล้วซื้อได้เลยทุกคนดีมากดีจริงคือใช้แบบเป็นการรีวิวที่ยาวนานที่สุดที่ใช้จริงจังที่สุดที่ลืมไปแล้วว่าตัวเองเคยอัดคลิปไว้นะคะทุกคนที่กล้าสั่งซื้อเดี๋ยวบุ้มขึ้นไอจีไว้ให้แล้วก็ข้อมูลต่างๆอ่ะเดี๋ยวบุ้มจะพยายามหาให้นะเพราะบุ้มมาซื้อมานานแล้วทั้งใต้คลิปแล้วกันที่ได้คลิปชัดนะคะทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถึงกด subscribe ให้ให้ผู้ด้วยใครอยากให้ทำคลิปอะไรคลิปอะไรเป็นแสนหรืออยากให้ลองอะไรอีกก็คอมเมนต์ได้อุ้ยบ้าก็คอมเมนต์ไม่ได้ในคลิปนี้นะครับทุกคนเราก็ฝากติดตาม IG ฝากติดตาม TikTok บูมิบูฝากติดตาม TikTok มีสลันด้วยนะครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้กันนะบ๊ายบาย